ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news บิ๊กตู่เผ่นแนบรีบออกจากทำเนียบก่อนม็อบมาถึงหลังกลุ่มทะลุฟ้าเปลี่ยนเส้นทางผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าสำหรับความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ได้มีการรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมม็อบทะลุฟ้าได้นัดหมายเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางไปบ้านพักของนายกรัฐมนตรีที่กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์มายังทำเนียบรัฐบาลซึ่งนายกและคณะทำงานจึงได้รีบเดินทางออกจากทำเนียบในเวลา 16:10 น.ขณะที่กลุ่มม็อบทะลุฟ้าก็ได้เคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาถึงบริเวณแยกนางเลิ้งเมื่อเวลาประมาณ 17:10 น.ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งวางกำลังรักษาความปลอดภัยและดูแลความสงบเรียบร้อยภายในและภายนอกทำเนียบรัฐบาลซึ่งแม้ไม่ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าแต่เมื่อการข่าวระบุว่าม็อบจะเดินทางมาก็ได้มีการเตรียมกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจสันติบาล3และเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนดูแลภายในทำเนียบจำนวน2 กองร้อยประมาณ300 นายส่วนบริเวณรอบนอกของทำเนียบรัฐบาลมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลคอยดูแลรอบพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนเตรียมพร้อมที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฝั่งศูนย์บริการประชาชนสำนักงานกพ.ฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลเพื่อเตรียมพร้อมเฝ้าระวังรอบๆพื้นที่อีก2 กองร้อยขณะเดียวกันมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทหารได้วางแนวรั้วลวดหนามและบังเกอร์บริเวณรอบๆกองทัพภาคที่1ซึ่งตั้งอยู่ที่บนถนนพิษณุโลกใกล้เคียงกับทำเนียบรัฐบาลและเมื่อเวลา 17:40 น.มีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนเข้ามาเสริมในทำเนียบจำนวน1 กองร้อยโดยเวลา 17:30 น.นายทรงพลหรือยาใจสนธิรักษ์ได้กล่าวปราศัยโจมตีถึงความล้มเหลวของรัฐบาลและให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากนั้นได้มีการกล่าวโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำตามคำสั่งนายไม่ได้ทำเพื่อประชาชนและได้ตะโกนเรียกศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญโดยแกนนำยังคงสลับกันปราศัยโจมตีบนเครื่องขยายเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลา 17:52 น.กลุ่มมวลชนเริ่มปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บริเวณแนวกั้นแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ